ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอเรื่องราวของอดีตในรัชกาลที่5จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีทั้งความรักความแค้นความริษยาและวิญญาณกระทั่งรวมไปถึงเรื่องแห่งกรรมจะบทประพันธ์ของวริษฐาแก้วนางผีจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาพร่ำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่นำมาขายเป็นทาสให้กระเรือนท่านเจ้าขุนพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นกระทั่งคุณสร้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นกระทั่งทำความชั่วแล้วความชั่วก็กลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอจึงต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเธอมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผีคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกลิ่นแก้วนางผีเอ็งก็ออกไปซะจากเรือนของข้าสิไปอยู่ที่ใดก็ได้ที่เอ็งปรารถนาที่จะไปหรือจะกลับไปยังที่อยู่เดิมของเอ็งก็ได้นะนางจิตอีฉันไม่คุยกับคุณแม่แล้วจ้ะค่ะเจ็บใจนะคุณหลวงนะคุณหลวงเจ้าชู้ซะจนเจอดื้อเข้าจนได้แล้วนี่นางจิตมันจะไปเที่ยวอาละวาดฟาดหัวฟาดหางของมันซะที่ใดอีกนะเนี่ยอ้าวหนูสร้อยเจ้าค่ะคุณแม่เรียกลูกมีอันใดที่จะใช้ลูกเหรอเจ้าค่ะแม่ไม่มีอันใดที่จะใช้หนูสร้อยดอกจ้ะเห็นนั่งร้อยมาลายอยู่คนเดียวคงเหงาสินะแม่ก็เลยจะมานั่งคุยด้วยลูกไม่เหงาดอกเจ้าค่ะร้อยมาลัยเยี่ยงนี้ก็เพลินดีเจ้าค่ะแต่มีคุณแม่มานั่งเป็นเพื่อนคุยด้วยก็ยิ่งเพลินเจ้าค่ะแต่ดูสีหน้าของคุณแม่ไม่ค่อยดีเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่ไม่สบายเปล่าเจ้าค่ะหากป่วยลูกจะได้หายาให้ทานเจ้าค่ะแม่ไม่เป็นอันใดหรอกจ้าหนูสร้อยแต่ที่หนูเห็นหน้าแม่ไม่ค่อยดีอาจเป็นเพราะแม่ทุกข์ใจซะมากกว่าคุณแม่ทุกข์ใจด้วยเรื่องอันใดหรือเจ้าคะแล้วลูกพอช่วยอันใดคุณแม่ได้บ้างไหมเจ้าคะโถน้ำใจช่างงดงามใช่จริงๆหนูสร้อยของแม่ยิ่งเห็นหนูสร้อยดีมากเพียงใดแม่ก็ยิ่งชังน้ำหน้าคุณหลวงเยี่ยงนั้นมีเพชรอยู่กับมือแท้ๆแต่กลับทำเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นคุณแม่อย่าไปตำหนิคุณพี่เลยนะเจ้าคะลูกรู้ว่าคุณพี่ทำอันใดไปแล้วย่อมมีเหตุผลของคุณพี่เจ้าค่ะเหตุผลที่อยากมีหลายเมียนั่นน่ะหรือจ๊ะหนูสร้อยนี่
แม่ถามหนูจริงๆเถอะนะไม่โกรธคุณหลวงบ้างหรอกหรือที่พาเมียเบาหลายต่อหลายคนขึ้นมาเสนอหน้าบนเรือนน่ะจ้ะไม่เจ้าค่ะเพราะลูกถือว่านั่นเป็นสิทธิ์ของคุณพี่โถคุณแม่อย่าคิดมากไปเลยนะเจ้าค่ะมีคนอยู่บนเรือนหลายๆคนก็สนุกดีไม่เหงามีเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันหลายๆคนโถหนูส้อยยิ่งเห็นหนูดีมากเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งละอายใจมากยิ่งขึ้นแม่ไม่น่าดึงหนูมาจากสวรรค์เอามาลงนรกเยี่ยงนี้เลยหากแม่ไม่ไปสู่ขอหนูจากแม่พวงแล้วลางทีก็อาจมีคนดีๆมาสู่ขอหนูส้อยไปเป็นแม่ศรีเรือนและคนคนนั้นอาจมีดวงตาที่เห็นธรรมไม่หมกตัวหมกใจอยู่กับกิเลสเยี่ยงคุณหลวงของแม่แน่ๆคุณแม่อย่าตำหนิคุณพี่ท่านเลยนะเจ้าคะโถหนูส้อยของแม่คุณหญิงเห็นคุณหลวงบ้างหรือไม่อยู่เจ้าค่ะแต่อยู่ในห้องกับนางผิงมันไม่โผล่หัวออกจากห้องบ้างเลยเหรอวันๆฉันจึงไม่พบหน้าค่าตาคุณหลวงเขาเลยเจ้าค่ะนางผิงมันมีดีอะไรกันนะฉันละใครอยากจะรู้สิจริงแต่ก่อนฉันก็ยังแคลงใจอยู่กับนางจิตมันแต่มาบัดนี้ฉันต้องมาแคลงใจกับนางผิงอีกคนไม่รู้ว่านางสองคนเนี่ยมันมีดีอะไรกันนักหนาคุณหลวงจึงได้หลงไหลได้ปื้มมันยิ่งนักจริงเจ้าค่ะคุณหลวงของเราเคยหลงนางจิตมันแต่บัดนี้คุณหลวงหลงนางผิงมันเพียงผู้เดียวแล้วเจ้าค่ะจริงสินะบัดนี้คุณหลวงหลงนางผิงเพียงผู้เดียวนางผิงมันมีดีอะไรกันนะเห็นคุณหลวงประเดี๋ยวก็หลงเมียบ่าวคนนั้นประเดี๋ยวก็หลงเมียบ่าวคนนี้คุณหญิงไม่สงสารหนูส้อยบ้างเลยหรือสงสารสิเจ้าค่ะอีฉันน่ะสงสารหนูส้อยซะจนใจแทบขาดรอนๆอยู่แล้วทั้งอย่างนึกแค้นใจตัวเองอีกด้วยที่เป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตของหนูส้อยต้องตกต่ำเพราะมีสามีเยี่ยงคุณหลวงของเราเฮ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งละอายใจนะคุณหญิงนะนึกไม่ถึงเลยว่าคุณหลวงลูกชายคนเดียวของเราจะเป็นเยี่ยงนี้นั่นน่ะสิเจ้าคะอีฉันเองก็คิดไม่ถึงด้วยเยี่ยงกันเราสองคนก็คงมีเพียงความสงสารต่อหนูส้อยสินะแต่ทำอันใดไม่ได้เพราะคุณหลวงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ซะแล้วพิงจ๋าจะไปไหนดิจ๊ะนี่ข้าไม่อยากให้พิงต้องไปไหนไกลจากข้าเลยอีฉันจะออกไปดูตาหนูสิหน่อยเจ้าค่ะไม่ทราบว่านางละออมันจะอาบน้ำอาบท่าให้ตะหนูเราหรือยังแล้วก็ให้นอนเปลหรือยังเจ้าค่ะอย่าไปเลยนะผิงนะนางละออมันคงทำตามหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดแหละจ้ามันไม่กล้าขัดคำสั่งของผิงหรอกจ้านะนี่ๆๆกลับมาให้ข้ากอดจ้ะผิงนะจ้าข้าอยากกอดผิงเหลือเกินอันใดกันเจ้าค่ะคุณหลวงเองก็นอนกอดอีฉันมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่เบื่อบ้างหรือไงเจ้าคะกอดผิงนั่นเหรอไม่มีวันสะดอกที่ข้าจะเบื่อมีแต่ได้กอดแล้วก็อยากจะกอดอีกกอดอีกกอดไปเรื่อยๆกอดนานๆกอดชาตินี้ชาติหน้ายิ่งดีเลยจริงเหรอเจ้าคะที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่พูดเพื่อหลอกให้อีฉันต้องดีใจนะเจ้าคะข้าพูดจริงข้าอยากกอดอยากใกล้ชิดแต่ผิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแน่นะเจ้าคะแน่จ้าและหากเป็นคุณส้อยแล้วเจ้าคะคุณหลวงยังอยากจะกอดอยากใกล้ชิดไหมเจ้าคะไม่จ้ะก็บอกแล้วไงว่าข้าอยากกอดอยากใกล้ชิดแต่ผิงเพียงคนเดียวเท่านั้นจำคำพูดของคุณหลวงไว้ด้วยนะเจ้าคะข้าจำแน่ๆจะผิงมาให้ข้ากอดนะจ้ะนี่อย่าทำแสนงอนสิ งอนแล้วไม่สวยนะผิงนะพูดเยี่ยงนี้คุณหลวงก็คงจะหมายถึงว่าผิงน่ะสวยสู้คุณส้อยไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมผิงมันก็แค่บ่าวคนหนึ่งจะไปสู้อันใดกับเมียแต่งแล้วก็ยังเป็นถึง
ลูกเจ้าพระยาเยี่ยงคุณสร้อยได้แล้วเจ้าค่ะไปกันใหญ่แล้วพิงข้าเนี่ยนี่ข้าบอกแล้วไงในโลกนี้ไม่มีใครพูดใดอีกแล้วจะดีแสนเลิศงดงามเกินกว่าพิงของข้านะจ๊ะและข้าก็รักพิงของข้าเพียงคนเดียวด้วย อีฉันกราบขอบพระคุณคุณหลวงมากเจ้าค่ะ ที่รักแล้วก็เมตตาอีฉันเมื่อรักแล้วก็เมตตาต่ออีฉันมากมายถึงเพียงนี้แล้วถ้าอย่างนั้นอีฉันใคร่จะขอสิ่งใดต่อคุณหลวงสักอย่างคุณหลวงจะให้อีฉันได้ไหมเจ้าคะพิงอยากได้อันใดล่ะจากข้าว่ามาสิจ๊ะข้าให้พิงได้ทุกอย่างที่พิงปรารถนาอีฉันเองก็ปรารถนาอยู่ใกล้ชิดกับคุณหลวงด้วยเยี่ยงกันฉะนั้นวันนี้อีฉันขอเถอะนะเจ้าคะขอให้คุณหลวงนะอยู่แต่ภายในห้องกับอีฉันตลอดทั้งวันและก็ทั้งคืนห้ามออกไปจากห้องนอนหรือแม้แต่ต้องไปทำงาน คุณหลวงต้องไม่ไปนะเจ้าคะ ขอใดก็ไม่รู้ทั้งถูกอกถูกใจข้าซะจริงเลย ข้าเองก็ตั้งใจว่าจะอยู่ภายแต่ในห้องกับเองตลอดทั้งคืนทั้งวันล่ะเ ยี่ยงนั้นอีฉันก็จะยอมให้คุณหลวงนอนกอดอีฉันไปตลอดทั้งวันและก็คืนเลยนะเจ้าค่ะชื่นใจของข้าเป็นอันใดเหรอถึงได้ร้องไห้ไม่หยุดไม่ย่อนเยี่ยงนี้สงสัยจะปวดท้องเจ้าค่ะก็แล้วเหตุใดเอ็งไม่ใช้มหาหญิงทาที่ท้องตะหนูล่ะเอาเอานั่นส่งตะหนูมาให้ข้าข้าจะทามหาหญิงให้ตะหนูเองเจ้าค่ะและนี่เจ้าค่ะมหาหญิงเสร็จละเออนะตะหนูคงอยากพอเจอมหาหญิงเข้าไปหน่อยก็หยุดร้องทีเดียวนะไม่หยุดร้องเพียงอย่างเดียวดอกนะเจ้าค่ะยังหลับไปซะอีกด้วยคงชอบนะเจ้าค่ะที่นอนหลับอยู่บนตักของคุณย่านะเจ้าค่ะเออนะจังน่าเอ็นดูซะจริงๆหลานค่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ซะจริงๆเออนางละออนางผิงเนี่ยมันช่วยเอ็งเลี้ยงลูกของมันบ้างหรือไม่วะไม่เจ้าค่ะเอ๊ะที่มันเป็นแม่ภาษาอะไรมันไม่ใส่ใจลูกแม้มีคนเลี้ยงก็ควรจะดูแลกันบ้างแล้วนี่นางผิงมันอยู่สักที่อันใดกันวันวันเหตุใดข้าจึงไม่เคยพบหน้ามันซะบ้างเลยอยู่แต่ภายในห้องเจ้าค่ะอยู่อย่างไรในห้องคนเดียวไม่รำคาญตัวบ้างหรืออะไรที่ต้องหมกตัวอยู่ภายในห้องแต่เพียงผู้เดียวนางผิงมันไม่ได้อยู่คนเดียวดอกเจ้าค่ะงั้นมันอยู่กับผู้ใดล่ะนางละออนางผิงมันอยู่กับคุณหลวงเจ้าค่ะอยู่กับนางผิงแต่ภายในห้องทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะเรื่องนางละออเจ้าค่ะคุณหลวงอยู่แต่ภายในห้องกับนางผิงแล้วงานการเล่าคุณหลวงไปทำบ้างไหมหรือว่าหมกตัวอยู่กับนางผิงมันแต่เพียงอย่างเดียวเจ้าค่ะคุณหลวงเองก็ไม่เคยออกจากห้องด้วยเยี่ยงกันดีนะอยู่กันแต่ภายในห้องงานการไม่ยอมไปทำเออแล้วนี่ข้าวปลาล่ะมันกินกันเยี่ยงไรคุณหลวงท่านให้บ่าวบนเรือนจัดข้าวปลาอาหารไปส่งจนถึงห้องนอนเจ้าค่ะคุณหลวงของข้าเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปราวกับคนละคนเออแล้วนี่เอ็งเห็นหนูสร้อยบ้างไหมหนูสร้อยของข้าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคุณหลวงต้องเปลี่ยนไปเยี่ยงนี้หนูสร้อยของข้าคงทุกข์ระทมยิ่งนักที่ผัวไม่รักซ้ำยังยกย่องหญิงที่ต่ำกว่าตนขึ้นเหนือตนซะอีกพบเจ้าค่ะคุณสร้อยเธอมักจะชอบไปนั่งที่ศาลาท่าน้ำทุกวันและคุณสร้อยเธอก็ไม่มีกิริยาอาการเยี่ยงกับที่คุณหญิงพูดอีกด้วยเจ้าค่ะไม่มีกิริยาดังที่ข้าพูดคือทุกข์ระทมนั่นเหรอนางละออเจ้าค่ะ
คุณสร้อยเธอเย็นมากเจ้าค่ะเย็นยิ่งเสียกว่าอากาศเย็นๆในยามเย็นถึงฤดูหนาวซะอีกเจ้าค่ะโธ่หนูสร้อยของแม่คุณสร้อยเธอแสนดีมากเจ้าค่ะต่างกับนางจิตยิ่งนักนางจิตมันอารมณ์เสียใส่ทุกๆคนไม่เว้นกระทั่งบ่าวอีกด้วยเจ้าค่ะพอพบหน้าบ่าวทุกครั้งมันต้องออกฤทธิ์ออกเดชจนบ่าวต้องรีบหลบหน้าหลบตามันเสียไม่ทันพูดถึงอีกทีมันก็ร้ายกาจยิ่งนักข้าละสมน้ำหน้ามันยิ่งนักที่ต้องตกกระป๋องไปอย่างนี้สมน้ำหน้ามันทั้งที่สงสารหนูสร้อยเจ้าค่ะบ่าวเองก็สงสารคุณสร้อยเธอยิ่งนักไม่ทราบว่าหัวใจของคุณหลวงท่านทำด้วยสิ่งใดข้าก็คิดเยี่ยงเดียวกับเองนั่นแหละนางละอเออน่ะตาหนูหลานของข้าหลับไปแล้วประเดี๋ยวเองช่วยอุ้มจากตักข้าไปนอนที่เปลทีนะนางละอข้าว่าจะข้าจะเข้าห้องไปนอนกลางวันสักหน่อยเจ้าค่ะคุณสร้อยเจ้าค่ะอ้าวจิตเองหรือมีอันใดกับฉันหรืออีฉันเห็นคุณสร้อยนั่งร้อยมาลายอย่างเศร้าก็เลยเวทนาแล้วก็อยากเข้ามาคุยด้วยฉันน่ะหรือที่น่าเวทนาเจ้าค่ะคุณสร้อยน่าเวทนาอย่างมากเจ้าค่ะฉันคิดว่าจิตควรเก็บความเวทนาไว้กับตัวของจิตเองจะดีกว่านะไม่ต้องมาเวทนาฉันดอกอีฉันเวทนาคุณสร้อยจริงๆนะเจ้าค่ะฉันไม่มีอันใดที่ต้องให้ผู้ใดเวทนาดอกนะจิตมีสิเจ้าค่ะตรงไหนหรือจิตที่น่าเวทนาสำหรับฉันคุณสร้อยเจ้าขาคุณสร้อยน่าเวทนาก็ตรงที่สามีไม่รักนะสิเจ้าขาสามยังยกย่องนางทาสขึ้นมาเสนอกับคุณสร้อยซะอีกด้วยเรื่องนี้เองหรือจิตอย่าเวทนาฉันเลยนะเพราะฉันไม่ได้รู้สึกใดๆอย่างที่จิตคิดหรอกนะหมายความว่าอย่างไรเหรอเจ้าขาก็อย่างที่ฉันพูดไปนั่นแหละจิตฉันไม่ได้รู้สึกใดๆอย่างที่จิตคิดดอกนะคุณสร้อยไม่เสียใจดอกเหรอเจ้าคะที่ถูกนางผิงมันแย่งคุณหลวงไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวใช่ฉันไม่เสียใจแล้วก็ไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นไม่รู้สึกใดๆเลยงั้นก็หมายถึงว่าคุณสร้อยน่ะเป็นคนโง่ใช่ไหมเจ้าคะโกรธมากที่ถูกแย่งผัวไปแล้วยังไม่รู้สึกอันใดโง่มากโง่จริงๆอีจิตนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเหตุใดจึงมายืนด่าว่าคุณสร้อยของข้าเยี่ยงนี้ไม่รู้จักที่สูงและที่ต่ำซะจริงๆด้วยนะเองอีจิตอีละออนี่มันไม่ใช่เรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับเองดอกนะมันเป็นเรื่องของข้ากับคุณสร้อยอีจิตเองกับคุณสร้อยไม่มีอันใดที่ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเองจะไปไหนก็ไปเถอะนะก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหวและอาจจะตบหน้าเองจนหน้าหงายก็เป็นได้ตอบสิตอบเลยข้าเองก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่ามีมือแต่เองซะที่ไหนข้าก็มีมือเยี่ยงกันท้าข้าหรือพอเถอะจ้าทั้งสองคนนั่นล่ะหยุดทะเลาะกันได้แล้วละออมีหน้าที่เลี้ยงดูคุณหนูก็ไปทำหน้าที่ของละออส่วนจิตมีหน้าที่อันใดก็ไปทำหน้าที่ของจิตเถอะนะอีฉันเป็นเมียของคุณหลวงไม่มีหน้าที่อันใดที่จะต้องกระทำดอกเจ้าค่ะก็คงเหมือนกับคุณสร้อยนั่นแหละเจ้าค่ะแหมอินนี่มันน่าตบหน้าเสียจริงเหตุใดเองจึงต้องคิดเทียมตนว่าเสมอกับคุณสร้อยยิ่งนักก็เพราะมันคือความจริงนะสิความจริงงั้นหรือเยี่ยงนั้นข้าชักทนเองไม่ไหวแล้วขอตบหน้าสักทีเถอะนะคุณสร้อยเจ้าขาคุณสร้อยนี่ต่อหน้าต่อตาคุณสร้อยทีเดียวนะเจ้าค่ะอีละออนะมันตบหน้าอีฉันคุณสร้อยต้องจัดการมันนะเจ้าค่ะเพราะมันก็คือคนของคุณสร้อยไม่ยอมอย่ายุ่งกับคุณสร้อยของข้าไหนเองว่ามีมือเยี่ยงกันไงล่ะอีจิตมาสิเข้ามาตบกับข้าตัวต่อตัวเข้ามาหลบหลังคุณสร้อยทำไมละออพอแล้วคิดซะว่าฉันขอเถอะนะต่อหน้าต่อตาฉันอย่าทะเลาะกันเลยนะเจ้าค่ะบ่าวไม่ตบหน้าอีจิตมันอีกแล้วก็ได้เจ้าค่ะเพื่อเห็นแก่คุณสร้อยแต่อีจิตเองจะไปไหนก็ไปเถอะนะอย่าหลบอยู่หลังคุณสร้อยของข้าไปจะไปไหนก็ไปเถอะนะจิตเพราะฉันอาจช่วยจิตไม่ได้บ่อยนักเจ้าค่ะไปไม่ได้อีจิตนี่มันเลวนักแต่ถึงอีจิตมันจะเลวสักเพียงใด
บัดนี้บ่าวคิดว่ามีคนที่เลวเกินกว่าอีจิตมันเสียแล้วและคนคนนั้นมันก็คืออีผิงละออมีหน้าที่เลี้ยงดูตาหนูไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดจึงทิ้งตาหนูแล้วก็มานั่งนินทาแม่ของตาหนูเยี่ยงนี้บ่าวไม่ได้นินทานางผิงมันดอกนะเจ้าคะบ่าวขอพูดความจริงอีผิงมันเลวมากหากมันไม่เลวดังที่ปากบ่าวพูดแล้วมันคงไม่กล้าเสนอหน้าขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่ดอกเจ้าค่ะสำหรับอีจิตนั่นแล้วบ่าวถือว่ามันเป็นหญิงคณิกามาก่อนมันจึงไม่รู้ถึงที่สูงที่ต่ำอย่างไรแต่อีผิงสิเจ้าค่ะอยู่รับใช้เป็นบ่าวที่เรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีมาช้านานมันควรรู้ว่าอันใดสูงอันใดต่ำเอาเถอะจ้าละอใครจะเป็นเยี่ยงไรก็เรื่องของเขาละออย่าไปใส่ใจใดๆต่อเรื่องของผู้อื่นเลยนะคุณสร้อยเจ้าขานี่มันไม่ใช่เรื่องผู้อื่นนะเจ้าคะแต่มันเป็นเรื่องของคุณสร้อยโดยตรงใช่ว่าบ่าวจะยุยงคุณสร้อยดอกนะเจ้าคะเพราะตัวของบ่าวเองก็ไม่มีค่าใดๆต่อคุณหลวงหรือผู้ใดทั้งสิ้นไม่เหมือนกับคุณสร้อยที่มีค่าแก่ทุกคนเมื่อคุณสร้อยมีค่าคุณหลวงก็ไม่ควรนำอีผิงที่ไร้ค่าขึ้นมาเทียมคุณสร้อยสิเจ้าคะละออฉันขอบใจละออนะที่หวังดีต่อฉันแต่ฉันขอเถอะนะอย่าเอาเรื่องของคุณพี่กับผิงมาพูดกับฉันเลยเพราะฉันเองก็ไม่ได้ใส่ใจใดๆกับเรื่องของคุณพี่และผิงคุณสร้อยละออมีหน้าที่เลี้ยงดูตาหนูไม่ใช่หรือไปดูแลตาหนูตามหน้าที่ของละออเถอะนะอย่าหาว่าฉันไล่ละออเลยนะนี่แหละเจ้าค่ะคือไล่คุณสร้อยเองก็ไล่บ่าวต้องหลายครั้งหลายคราแต่ละออก็ยังดื้ออยู่อีกไปดูแลตาหนูก่อนเถอะนะคุณหนูเธอหลับคาเปลไปแล้วเจ้าค่ะเยี่ยงนั้นละออก็ควรอยู่ไกวเปลให้ตาหนูสิบ่าวให้นางบ่าวคนอื่นช่วยไกวเปลแทนแล้วเจ้าค่ะบ่าวจึงหมดห่วงคุณหนูแต่บ่าวก็ห่วงคุณสร้อยมากกว่าเจ้าค่ะฉันไม่มีอันใดที่ต้องน่าห่วงดอกนะละออเอาละเมื่อฉันไล่ละออไปเลี้ยงดูแลตาหนูแล้วละออก็มีข้ออ้างว่าตาหนูหลับคาเปลไปแล้วแล้วก็มีบ่าวคนอื่นไกวเปลให้ตาหนูแล้วเยี่ยงนั้นละออก็ช่วยฉันร้อยมาลัยไว้สำหรับไหว้พระกันดีกว่านะก็ได้เจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าคะอีฉันขอเรียนท่านเจ้าคุณอย่างตรงไปตรงมาเลยนะเจ้าคะว่าอีฉันนั้นเหลืออดที่จะทนกับอีผิงมันซะแล้วสิเจ้าคะมีเรื่องอะไรอีกหรือคุณหญิงฉันเองก็เห็นคุณหญิงมีแต่ความทุกข์อกทุกข์ใจอยู่เยี่ยงนี้เป็นประจำโดยเฉพาะนางผิงมันใช่เจ้าคะแต่ก่อนอีฉันก็มีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจเกี่ยวอีนางจิตมันแต่มาบัดนี้ก็ใช่ว่าอีฉันจะหมดเรื่องทุกข์ใจกับอีนางจิตเพียงแต่ว่าเบาบางลงเท่านั้นเพราะมันมีเรื่องนางผิงที่หนักหนาสาหัสซะยิ่งกว่าเรื่องของนางจิตมันก็ไหนคุณหญิงเคยพูดกับฉันแล้วไงว่าปลงแล้วปลงทุกเรื่องที่คุณหลวงกระทำขึ้นมาแม้เรื่องที่คุณหลวงพาบรรดาเมียบ่าวไพร่ของคุณหลวงขึ้นมาเทียมหน้าเทียมตากับหนูสร้อยนั่นก็จริงล่ะเจ้าค่ะแต่บัดนี้อีผิงน่ะมันออกฤทธิ์ออกเดชมากยิ่งขึ้นจนอีฉันน่ะทนมันไม่ไหวแล้วสิเจ้าค่ะนางผิงมันทำอันใดที่เป็นสิ่งคลางแคลงใจต่อคุณหญิงหรือมันคงใช้เสน่ห์มารยาจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาพร่างพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขทุกคนเอาใจท่านผู้ฟังที่รักกลิ่นแก้วนางผิงจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของวริษฐาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกายาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกิ่งแก้วนางผิงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข
สวัสดีครับ